ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการปรับการให้บริการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเข้าส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไร้อุปสรรคโดยมาตรการจะมีอะไรบ้างและจะต้องดำเนินการอย่างไรสำหรับในเช้าวันนี้ทีมข่าวจะได้ติดตามรายละเอียดจากคุณเกียรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณพรหมธิดาทิพยานนท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อะค่ะทางกรมการค้าต่างประเทศได้มีมาตรการในการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็มีการปรับการให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะครับผมในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่ออกเอกสารในการนำเข้าส่งออกเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆหนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกต่างๆนะครับรวมไปถึงใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่เราเรียกว่า Certificate of Origin นะครับสถานการณ์ภายใต้โควิดเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบก็ไม่ปกตินะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีข้อจำกัดต่างๆมากมายซึ่งจริงๆเราก็มีการเตรียมการมาตั้งแต่ระลอกแรกแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระลอกใหม่เนี่ยนะครับทางกรมการค้าต่างประเทศเองก็ได้ดำเนินมาตรการ7มาตรการนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะครับในระลอกนี้นะครับซึ่ง7มาตรการนะครับก็ผมประกาศนำเรียนว่าประกอบไปด้วยอันที่1นะครับในเรื่องของการทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออกนำเข้าสินค้านะครับและบัตรผู้รับมอบอำนาจน่ะซึ่งมันก็เหมือนเป็นตัวที่จะ access เข้ามาในการติดต่อกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประจำตัวนำเข้าส่งออกหรือบัตรรับมอบอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนต้องมีนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงภายใต้สถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับบัตรที่ทุกคนมีเนี่ยนะครับก็จะมีวันหมดอายุนะครับตามกรอบกำหนดทางกฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราขยายวันหมดอายุให้สำหรับบัตรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกและวันและบัตรมอบอำนาจด้วยนะครับบัตรที่จะหมดอายุในช่วงระหว่าง1สิงหาถึง31ธันวาคม64เนี่ยนะครับเราต่อไปให้อัตโนมัติเลย5เดือนนะท่านไม่ต้องมาต่อนะครับอันนี้เราขยายให้เลยทันทีนะครับ5เดือนโดยที่ท่านไม่ต้องมาต่ออายุคือเพราะหลายๆท่านอาจจะกังวลนะครับว่าเฮ้ยจะหมดอายุแล้วต้องมารีบมาติดต่อไม่ต้องมานะครับตอนนี้ที่จะหมดอายุ1สิงหาถึง31ธันวาคม64เนี่ยนะครับเราต่อไปให้เลย5เดือนนะครับเพื่อเป็นการที่ท่านจะได้ไม่ต้องมานะครับประเด็นที่2นะครับมาตรการที่2นะครับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกนะครับคือใครอยากทำนำเข้าส่งออกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการมาขอเอกสารต่างๆตามที่ผมกล่าวไปเนี่ยเขาก็ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอนุญาตให้ผู้ประกอบการนะครับส่งคำขอการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกเนี่ยนะครับภายใต้สินค้าที่เรามีมาตรการควบคุมเนี่ยนะครับเราให้ส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับแล้วก็ท่านจะตรวจสอบสถานะการพิจารณาคำขอเนี่ยนะครับผ่านระบบลงทะเบียนนะครับหรือregister database ของเราเนี่ยนะครับว่าณขณะนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วท่านดูได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยท่านไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับท่านยื่นเรื่องปุ๊บนะครับตอนยื่นเรื่องก็ยื่นทางไปรษณีย์แล้วใช่มั้ยครับเสร็จปุ๊บดูตรวจสอบสถานะก็สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานะหลักเอกสารที่ท่านยื่นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ถึงไหนแล้วนะครับนะพร้อมที่จะอนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมที่จะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับอันที่3ครับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออกนำเข้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผู้นำเข้าผู้ส่งออกที่มาขออนุญาตนำเข้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นสินค้าที่มีมาตรการอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอำนวยความสะดวกให้ครับว่าทุกอย่างจะเป็น paperless หมดนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีระบบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็ตอบโจทย์ทางรัฐบาลเองนะครับแล้วทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านจุลินลักษณวิศิษฐ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้ว่าทุกอย่างนะครับถ้าเป็นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เป็น paperless ได้นะครับตรงนี้เราก็มีบริการให้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะมีการพิจารณานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถติดตามสถานะผลการพิจารณาได้เลยผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะส่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยนะครับใบอนุญาตต่างๆผ่านระบบ NSW หรือที่เรียกว่า National Single Window ซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับทางกรมศุลกากรในการที่จะดำเนินการพิธีการศุลกากรได้ทันทีนะครับหรือนอกจากนั้นนะครับการออกหนังสือรับรองนะครับเกี่ยวกับการนำเข้าเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาปกติเนี่ยเราก็จะต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ย
นะครับมีการมายื่นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่นำเข้านำมาจากประเทศที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไหนๆหรือที่ท่านไปนำเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยในช่วงโควิดเขาไม่สามารถออกเอกสารให้ได้เราก็อนุโลมนะครับว่าท่านใช้เอกสารอื่นใดก็ได้ที่เหมือนกับเป็นการยืนยันว่าท่านซื้อมาจากประเทศ A จริงประเทศ B จริงนะครับแล้วก็ค่อยส่งใบไอ้ CO ตรงนั้นตามมาทีหลังได้นะครับในการที่เราผ่อนผันให้ตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการนะครับสะดวกขึ้นนะครับมาตรการที่4นะครับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งอันนี้เป็นขาออกแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องนำเข้านะฮะเราก็มีระบบนะครับในการที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าE-form D เป็นการรับรองซื้อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองด้วยนะครับที่เราเรียกว่า self certificate เนี่ยนะครับสำหรับการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น paperless อีกนะครับมันก็จะทำให้เกิดความสะดวกนะฮะนอกจากนั้นนะครับประการที่5นะครับมาตรการที่5เนี่ยเราก็มีเรื่องของการลงลายมือชื่อและตราประทับตาอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่าelectronic signature นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการแต่ก่อนก็จะเซ็นเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องเป็นลายเซ็นสดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกและรวดเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของลดการสัมผัสกระดาษลดระยะเวลาในการขอรับบริการก็จะเข้าข่ายในเรื่องของที่เราเป็นทำโซเชียลดิสแทนซ์กันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับประการที่6นะครับการติดต่อเจ้าหน้าที่ในกลุ่มทะเบียนต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องการส่งเอกสารต่างๆนะครับการประสานงานต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถส่งได้ทางอีเมลตลอดนะครับท่านไม่ต้องมานะครับท่านมีข้อสงสัยท่านอยากว่าเรื่องนี้ติดอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านส่งอีเมลมานะครับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยตลอดจนมาตรการสุดท้ายการชำระค่าบริการต่างๆที่ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเป็นลักษณะของ e-payment ได้หมดนะโดยสแกน QR code หรือโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิดนะครับนี่ก็คือ7มาตรการนะครับที่ทางกรมการต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เราอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการในช่วงโควิดเนี่ยเพื่อเป็นการลดการติดต่อที่เราเรียกสังเกตที่เรียกว่า no visit นะครับนี่ก็เป็นมาตรการคร่าวๆที่ผมอยากจะนำเรียนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการทราบครับผมค่ะนอกจากมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนะคะเห็นว่าในส่วนของกรมเองก็มีการดูแลเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานในการที่จะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้มีมาตรการอย่างไรบ้างคะครับแน่นอนครับในเรื่องของการที่จะต้องที่เราเรียกว่าพบปะนะระหว่างผู้ให้บริการกับผู้มารับบริการนะก็คือกับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็มีมาตรการต่างๆนะครับตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการคัดกรองนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับนอกจากมาตรการ7มาตรการที่จะช่วยลดการติดต่อแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการดูแลเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับเรามีมาตรการเฝ้าระวังต่างๆนะครับโดยจัดทำระบบ timeline a day report นะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะจะต้องกรอกข้อมูลว่าท่านไปทำอะไรมาบ้างในแต่ละวันนะครับไปทำกิจกรรมที่ไหนมาบ้างไปซื้อข้าวอะไรที่ไหนยังไงเดินทางโดยอะไรไปพบปะใครมาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดนะครับที่เราสามารถเรียกกลับมาดูได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะหลังจากเกิดที่ว่ามีคนเกิดจะต้องสงสัยจะต้องกักตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งติดเชื้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเทรซกลับไปได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าไทม์ไลน์ที่เขาผ่านมาเขาทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการสร้างมั่นใจผู้ประกอบการว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในเชิงที่งานเป็นลักษณะวิชาการเนี่ยเราก็ให้ work from home หมดอยู่แล้วนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเลยแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะจำเป็นต้องมาจริงๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาให้บริการกับผู้ประกอบการที่จะต้องการเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ลดจำนวนลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับจำนวนคนที่มาเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทีม A กับทีม B นะครับแบ่งเป็นทีมก็พูดง่ายมาคนละวีคและสลับกันนะครับไม่ใช่มาสลับกันก็จริงแต่ไม่ใช่มาวันเว้นวันวันเว้นวันอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีการติดปุ๊บเนี่ยนะครับทีมนั้นจะได้ไม่ต้องมาทั้งทีมนะครับแล้วก็ให้อีกทีมเนี่ยมาทำงานนะครับมีการสลับเจ้าหน้าที่กันนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับตัวเจ้าหน้าที่ให้ work from home ในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเน็ตนะครับเรื่อง Wi-Fi เรื่องตัวแม้กระทั่งตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจัดหาให้กับตัวเจ้าหน้าที่นะครับที่พร้อมจะ work from home ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการนะครับแล้วก็พยายามจะ
ไม่ให้ตกหล่นในเรื่องของบริการนะครับประชาชนครับผมค่ะและทีนี้ในส่วนของการที่มีมาตรการล็อกดาวน์นะคะในส่วนของ13จังหวัดรวมถึงมีการจำกัดการเดินทางของประชาชนด้วยผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการของกรมเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทางใดบ้างคะครับผมก็โทรมาที่1385ได้เลยนะครับ1385เนี่ยนะครับเราก็จัดระบบจริงๆมันก็คือ call center นะครับของทางกรมเนี่ยนะครับแต่เราก็1ก็มีให้มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มารับนะครับแล้วก็พอรับสายปุ๊บนะครับแล้วก็จะเป็นการโอนนะครับที่เราเรียกว่า IP phone เนี่ยนะครับจะคือระบบเนี่ยก็จะทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆทันทีนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอยู่ที่บ้านนะ work from home นะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับเพราะผมให้นโยบายไปแล้วว่านะครับว่าเจ้าหน้าที่จะต้องพร้อมรับนะครับในการที่จะตอบข้อซักถามหรือแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีกลุ่ม LINE นะครับในการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการนะครับทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับถามปัญหาต่างๆได้ที่เกี่ยวข้องกับกรมการค้าต่างประเทศนะครับเรามีคำให้คำปรึกษามีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่ตลอดในการที่จะให้บริการตรงนี้ครับผมค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณกีรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยลดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับ